สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจมมี่แล้วนะคะแล้วใครที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคลิปของเจมมี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยกระบวนการในการทำวีซ่าอเมริกันนะคะว่ายากไหมรอนานไหมนะคะตอนนี้คิวเป็นยังไงนะคะหลุดไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่โควิดมานะคะการจองคิววีซ่าอเมริกาคือทำนานมากนะคะแต่ก็เดี๋ยวเจมมี่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะก็เริ่มกันเลยนะคะ1นะคะการกรอก DS160 นะคะเจมมี่จะไม่ลงดีเทลนะคะเพราะว่ามันมีคนอธิบายอยู่แล้วในการกรอก DS160 นะคะ2นะคะก็คือไปชำระเงินนะคะเจมมี่ก็คือกรอก DS160 ก่อนนะคะแล้วเจมมี่ก็ไปชำระเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะไปชำระเงินก่อนนะคะแล้วค่อยไปกรอก DS160 ก็ได้เพราะว่าถ้าต้องการรีบจองคิวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะชำระเงินก่อนแล้วไปกรอกทีหลังก็ได้นะคะกรอกก่อนค่ะแล้วก็ไปชำระเงินนะคะพอชำระเสร็จปุ๊บนะคะวันต่อมานะคะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรอวันจันทร์นะคะเราถึงจะสามารถเข้าไปกดเลือกคิวได้นะคะพอเรากดเข้าไปเลือกคิวนะคะมันจะมีหน้าจอนะคะถ้าเรายังไม่เคยกดเลยนะคะตรงข้างล่างนะคะมันจะมีวันที่ first available นะคะคือวันที่เร็วที่สุดนะคะมันก็จะมีถ้ากดคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะเราก็สามารถเข้าไปเลือกตารางได้ถ้าเรากดเลือกแล้วนะคะตรงคำว่า first available เนี่ยจะหายไปคือจะไม่ขึ้นแล้วนะคะจะเพราะฉะนั้นคือทริคนะคะในการเลือกวันการจองครั้งแรกสำคัญมากจะมีจะไม่กดจองจะไม่ได้กดจองเลยนะคะคือจะมีทำกระบวนการเสร็จประมาณ21พฤศจิกายนนะคะแล้วจะมีก็กดดูอยู่ประมาณ 2-3 วันก็คือไม่ได้เลือกเลยเหมือนกับตอนนั้นที่กดดูแรกๆมันจะเป็นเดือนแบบสิงหาคมกันยาปี64นะคะจะมีก็ไม่เป็นไรมันนานมากตอนนั้นมันพฤศจิกายนปี63จะมีก็เลยแบบเอาคือจะมีอยากจะได้คิวแบบพฤศจิกาธันวามกราคือจะมีตั้งใจไปแล้วว่าถ้าไม่ใช่3เดือนนี้จะไม่กดคือจะไม่กดเลือกเลยนะคะคือจะมีก็เลยไม่กดเลยนะคะก็คือเราสามารถกดรีเฟชไปได้เรื่อยๆคือถ้าเราอ่ะยังไม่เคยไม่ได้กดเลือกเลยนะคะเราแต่ว่าอย่ากดรีเฟชทีเพราะว่าจะมีโดนล็อกมาแล้วคือเราต้องกดรีเฟชมันแบบทุกแบบ15นาที20นาทีเรากดรีเฟชครั้งนึงนะคะแล้วคือเราถ้าเราอยู่หน้าคอมค่ะเราสามารถกดรีเฟชไปได้เรื่อยๆแต่ว่าหากอยากกดจนมันฟรีซเรานะจนฟรีซไปประมาณ3วันจะมีก็ไปกดประมาณแบบไปกดครั้งแรกคือน่าจะประมาณวันที่25 26พฤศจิกาค่ะจะมีกดคิวได้คือวันที่10มกราคมนะคะคือ10มกราคมปี2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นมันมีแบบ3มกราคม4มกราคมคือจะมีไม่ได้เปลี่ยนคือจริงๆอ่ะคือกดครั้งแรกคือ10มกราคมมันเป็น first available เนาะจริงๆมันก็มีเด้งเป็นวันที่3มกราคม4มกราคมจะมีก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจะมีมองว่า2ครั้งที่เหลือจะมีอยากจะเอาไว้แบบกดคิวหลุดแบบช่วงธันวาหรือว่าช่วงพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจไว้สุดท้ายนั่งเฝ้ามา2เดือนไม่เคยเจอพฤศจิกากับธันวาที่กรุงเทพเลยนะคะคือคิวที่จะมีกดอ่ะคือกดที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ก็มีกดนะคะแต่ว่ามันไปอ่ะแล้วคือจริงๆเชียงใหม่มันมีคิวแบบเร็วกว่ากรุงเทพเยอะอ่ะค่ะแต่แบบก็เลยแบบขี้เกียจไปมันไกลอะไรก็คือรอแต่กรุงเทพสรุปนั่งรอมา2เดือนไม่มีคิวเลยคือเร็วสุดที่ได้คือครั้งแรกที่กดเลยก็คือมกรานะคะเพราะฉะนั้นคือทริคนะคะคือการกดครั้งแรกสำคัญมากคือจะมีเชื่อว่าสถานทูตเขาจะปล่อยคิวมาเรื่อยๆนะคะคือถ้าเพื่อนๆแบบไม่รีบอะก็คือมีเดือนเอาไว้ในใจแล้วก็ถ้าเดือนนั้นยังไม่มาก็อย่ากดเพราะว่าถ้าเรากดครั้งแรกอะเราจะดูตรงเนี้ยไม่ได้ถ้าเรากดครั้งแรกไปแล้วแนะนำว่าจะไปยืมแอคเคาท์คนอื่นเพื่อเหลืออะไรเงี้ยมาสมัครเพื่อดูคิวอะไรเงี้ยนะคะก็ทำได้นี่ก็เป็นทริคที่สองนะคะต่อมานะคะก็คือรอสัมภาษณ์ก็รอประมาณเดือนครึ่งเนาะถือว่าโอเคอะค่ะรอได้เดือนกว่าๆก็ต่อมาก็เตรียมเอกสารก็คือไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะก็คือเตรียมพาสปอร์ตนะคะจะมีพาสปอร์ตทั้งหมดอันนี้คือเล่มเก่า4เล่มนะคะแล้วก็เล่มใหม่ที่ไปทํามานะคะก็คือเล่มใหม่ทั้งหมดเป็น5เล่มนะคะคือเล่มเนี้ยคือเพิ่งไปทําเล่มเนี้ยค่ะคือเพิ่งไปทําก่อนที่จะไปทําวีซ่าอเมริกาเพราะว่าตั้งใจว่าทําพาสปอร์ตเล่มใหม่จะทําวีซ่าอเมริกาจะได้มีวีซ่าอเมริกาติดไว้10ปีนะคะเวลาไปขอวีซ่าที่อื่นเหมือนจะได้ดูดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างงี้เราก็เหมือนกับว่ามันจะได้หมดพายุไปพร้อมกันกับเล่มใหม่นะคะก็ไม่มีอะไรก็ตามนั้นก็เอกสารไม่ได้เตรียมอะไรมากก็เตรียมใบจบนะคะใบจบแบบคือจะมีเคยเห็นรีวิวมีคนบอกว่าตอนบางคนเขาขอดูใบจบที่อเมริกาเพราะจะมีเคยไปเรียน exchange ที่อเมริกาตอนปี3นะคะก็ขอเล่าประวัติก่อนขอวีซ่าอเมริกาทั้งหมดแล้ว3ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกตอนปี2001นะคะจะมีได้ B1 B2 ตอนอายุประมาณ11 12ประมาณเนี้ยนะคะไปอเมริกาครั้งนึงเสร็จปุ๊บก็คือขออีกครั้งนึงก็คือขอ J1 นะคะเป็นตอนอายุ20นะคะตอนขอนั้นขอไป exchange นะคะของที่มหาลัยนะคะจะมีก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกา1ปีนะคะเสร็จปุ๊บก็มาขอที่เนี้ยเนี่ยค่ะก็คือปี2022นะคะก็คือทั้งหมดคือขอทุกๆ10ปีเอาง่ายๆคือจริงๆคือขอทุกๆ10ปีเลยนะคะอันนี้คือ
ประวัติคร่าวๆว่าเคยมีวีซ่าอเมริกามาแล้วครั้งนี้ครั้งที่3นะคะก็คือเอกสารที่เตรียมไปนะคะก็คือมีใบจบที่มหาลัยตอนป.ตรีนะคะแล้วก็มีใบทรานสคริปต์ที่ตอนไปเรียนอเมริกานะคะแล้วก็มีใบจบนะคะตอนที่เจมี่จบที่อังกฤษนะคะตอนปริญญาโทนะคะแล้วก็มีหนังสือรับรองบริษัทนะคะเจมี่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือนี่ก็น่าจะช่วยใครๆที่ทำธุรกิจส่วนตัวได้เดี๋ยวเจมี่จะลงรายละเอียดให้นิดนึงในการกรอกของเจมี่ในลักษณะของการเป็นธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเตรียมไปแค่นี้จริงๆแล้วก็มีถ่ายรูปโปรดักต์อะไรอย่างนี้ไปด้วยสำหรับสินค้าเจมี่ที่ขายนะคะก็มีปิ้นหน้า Facebook ไปปิ้นหน้า Instagram ไปคือจะขอพูดถึงเรื่องช่องการเกาะ DS 160ของคนที่ทำอาชีพอิสระหรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะของเจมี่นะคะจดทะเบียนบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นเจมี่ก็คือจะเขียนเลยว่าเจมี่ทำบริษัทนี้นะคะแล้วก็เจมี่ก็เขียนเลยว่าเจมี่เป็น founder นะคะก็คือเขียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะคือเป็น founder นะคะทำธุรกิจตั้งแต่ปีไหนนะคะจดทำธุรกิจตั้งแต่ปี2015นะคะแต่ว่ามาจดบริษัทปี2016นะคะแล้วก็ธุรกิจขายอะไรนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยคือเจมี่ไม่ได้แจ้งรายได้ว่าเท่าไหร่แต่เจมี่แจ้งว่าจะมีแจ้งว่ารายได้ปี2021นะคะดีมากกว่าปี2020นะคะซึ่งคือความจริงเนาะคือทุกอย่างที่เราต้องกรอกคือเป็นความจริงที่เขาสามารถตรวจสอบได้นะคะเจมี่ก็เขียนว่ามีลูกน้องกี่คนนะคะแล้วก็หน้าที่ของเจมี่คือทำอะไรบ้างก็คือเขียนกรอกไปนะคะแล้วก็เขียนว่าเจมี่ได้เงินเดือนจากบริษัทนะคะจำนวนเท่านี้นะคะแล้วก็มีรายได้อื่นๆอีกจำนวนเท่านี้นะคะก็คือเขียนอธิบายไปแค่แบบให้มันจับใจความได้อะคือไม่ต้องเขียนยาวเป็น A4 คือจะมีเห็นบางคนเขียนยาวมากคือจะมีมองว่าเขาคงอ่านแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเราเขียนให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นจับใจความอะไม่ใช่เขียนแบบเป็นน้ำน้ำแบบบ่นว่าจะไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะมีมองว่ามันไร้สาระจะมีมองว่าเขียนว่าเราแบบทำหน้าที่อะไรเพราะช่องนั้นนะคือมันเขียนว่า briefly describe youduty นะคะไม่ใช่ถาม travel plan นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนจะมีก็ไม่ได้เขียนจะมีก็เขียนแค่เรื่องงานนะคะเรื่องรายได้แล้วก็รายได้อื่นๆแล้วก็เขียนว่ารายได้อื่นๆมีอะไรบ้างเช่นมีรายได้จากการทำ YouTube นะคะหมายถึงการมีรายได้จากการเล่นหุ้นนะคะมีรายได้จากกองทุนจากดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนไปหมดเลยอธิบายให้ฟังนะคะว่าเรามีรายได้อื่นๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือวิธีการกรอกของตัวจะมีในฐานะของเป็นการทำบริษัทนะคะก็มาถึงวันสัมภาษณ์นะคะก็รอแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ทำไมตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตอนขอ2ครั้งแรกเนี่ยยังเป็นร่างชายอยู่ก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ตอนไปขอวีซ่านักเรียนคือชิลมากไม่ได้คิดอะไรเลยแบบชิลมากแล้วก็ของ่ายมากเร็วมากทุกอย่างง่ายมากอะไรเงี้ยนะคะก็พอไปถึงปุ๊บก็แอบตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราเป็นร่างหญิงเนาะเขาก็คงเคยเห็นเราเป็นตอนร่างชายตอนดูพาสปอร์ตเราแล้วเขาก็คงแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แอบคิดไปเองแหละเสร็จปุ๊บก็ไปถึงจะมีนัด 10:45 นะคะก็ถึงไม่ถึงสถานทูตประมาณ 10:20 นะคะไปจอดรถที่เซ็นทรัลแอมบาสซีแล้วก็เดินมานะคะเพราะว่าไม่อยากไปจอดที่สินทรอะไรเงี้ยเพราะมันต้องซื้อของซื้ออะไรแล้วก็ขี้เกียจจ่ายค่าจอดรถอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องรีบไปเลยอย่างคิว 10:45 ไปสักแบบ 10:35 หรือ 10:40 ก็ยังได้เพราะว่าพอเข้าไปถึงข้างในปุ๊บเราต้องไปรอค่ะคือจะไม่รอแบบกว่าเขาจะเรียกคิวแบบเพื่อตรวจเอกสารนะคือประมาณ45นาทีหลังจากนั้นน่ะก็คือจะมีไปถึงประมาณพอตรวจข้างในตรวจแบบตรวจผ่าน security เข้าไปข้างในแล้วประมาณ 10:45 มั้งประมาณ 10:45 เขาเพิ่งเรียกคิวประมาณรอบแบบ 10:00 เองอ่ะเพราะฉะนั้นคือแบบรอไปอีกประมาณ45นาทีหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปนะคะไม่ต้องรีบไปแบบครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบเราไปยืนรอเราเสียเวลานะคะไม่ต้องรีบไปนะคะคือกระเป๋าใบเล็กๆเอาเข้าไปได้นะคะคือมือถือเอาไว้ได้เครื่องเดียวนะคะ power bank นะคะหูฟังสายชาร์จอะไรพวกนี้ Apple Watch อะไรนี้เอาไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเขารับอิเล็กทรอนิกส์แค่อย่างเดียวนะคะคือมือถือนะคะถ้าใครเอาไปเกินก็ต้องไปฝากหรือไปเก็บที่รถนะคะเสร็จปุ๊บนะคะก็คืออย่าลืมแล้วก็แฟ้มเอกสารอะไรเอาเข้าไปได้ก็แต่งตัวสุภาพวันนั้นจะมีก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกระโปรงขาวแล้วก็ใส่รองเท้าขาวทุกอย่างขาวหมดเลยแล้วก็ใส่มาสีขาวด้วยนะคะคือเป็นธีมอยู่แล้วของตัวเองที่ฉันชอบสีขาวอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็พอถึงคิวรอบ 10:45 เขาแบบโอเคครับน้องผู้ชายเขาก็มาเรียกแล้วเขาก็พาเข้าไปนะคะข้างในนะคะข้างในก็จะมีทั้งหมดช่องนะคะมีช่องของคอนซูเลทนะคะหรือว่ากงสุลนะคะแล้วก็มีช่องของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไทยนะคะเขาจะเก็บพาสปอร์ตเราไปตรวจดูว่าใช่ของเราไหมแล้วก็เขาขอดูพวกพาสปอร์ตเล่มเก่าอะไรเงี้ยนะคะก็
ก็พอเข้าไปปุ๊บเขาก็ขอดูพาสปอร์ตว่าเขาก็ให้เจมี่แบบสแกนนิ้วนะคะเขาแบบอ่ะเคยได้วีซ่าอเมริกาแล้วนี่ขอดูหน่อยอะไรเงี้ยเจมี่ก็ให้พาสปอร์ตเล่มเก่าเขาไปเขาก็ถามเขาว่าเขาจะดูกี่เล่มเขาบอกว่าเขาขอดูทั้งหมดนะคะเขาก็ขอดูทั้งหมด2เล่มนี้นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะคือขอดูพาสปอร์ตเล่มเก่าสมัยเจมี่ไปแบบขอดูวีซ่าอเมริกาสมัยก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นวีซ่าสมัยเด็กนะคะของเจมี่นะคะก็คือจะแบบเป็นรูปสมัยแบบประถมเลยอ่ะเอ๊ะตอนนั้นประถมปะใช่รู้สมัยประถมเลยไปเรียนที่อเมริกานะคะที่ไปแบบไปเรียนที่อเมริกานะคะก็คือเป็นแบบขอ2อันนี้นะคะเขาก็ขอดูแล้วเขาก็เช็คนะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามแล้วเขาก็แบบโอเคไปต่อแถวไปต่อแถวเพื่อรอสัมภาษณ์นะคือจะของเจมี่อ่ะมันนานกว่าของคนอื่นเพราะขอดูพาสปอร์ตเล่มเก่าด้วยของคนอื่นก็คือเหมือนแบบเดินไปเร็วกว่าอะไรเงี้ยถึงข้างในปุ๊บเราก็ไปต่อแถวเพื่อรอสัมภาษณ์วันนั้นน่ะเปิดทั้งหมด4ช่องนะคะ5 6 7 8นะคะ5 6 7 8 5เนี่ยเป็นวีซ่าถาวรนะคะก็คือสำหรับวีซ่าชั่วคราวนะคะ B1 B2 J1 F1 อะไรเงี้ยก็คือสัมภาษณ์6 7 8นะคะคือเขาจะมีแบบสัมภาษณ์คนห้องช่อง6อ่ะก็เป็นผู้ชายช่อง7เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆช่อง8ก็คือเป็นผู้ชายนะคะแต่งงานแล้วก็ใส่แว่นนะคะซึ่งดูใจดีมากคือพอก่อนที่จะเข้าไปในห้องปุ๊บจะมีก็ดูแบบเฮ้ยเราจะไปช่องไหนดีอะไรเงี้ยคือช่อง6ก็คือดูเหมือนจะใจดีแต่ก็ดูแบบเหมือนก็ดูแบบละเอียดมากเลยอ่ะเหมือนเขาขอดูเอกสารขอดูพาสปอร์ตของคนที่แบบของคนที่ก่อนหน้าคือเหมือนเขาจะปฏิเสธผู้หญิงคนนึงเนาะแต่ว่าเหมือนคนอื่นเขาก็ได้ไปตลอดอะไรเงี้ยจะมีก็ดูเขาก็เหมือนแบบฟังเขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเขาก็เก็บพาสปอร์ตผู้ชายคนนึงทั้งหมดคนนั้นไปอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบถามแล้วเขาปิดไมค์แล้วเขาก็เดินไปถามเพื่อนว่าแบบเหมือนเดินไปคุยเคสว่าเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะมีเป็นผู้ชายคนนั้นจะมีก็คงเครียดนิดนึงเนาะเขาก็เดินเข้าไปถามแล้วเขาก็แบบอ่ะแล้วเขาก็ดุดุดุแล้วเขาก็เดินกลับมาแบบโอเคอยู่ผ่านแล้วผู้ชายคนนั้นก็โอเคแฮปปี้เดินผ่านไปแต่มีก็แบบโอ้ยช่อง6ไม่เอาดีกว่าดูแบบน่าจะเครียดช่อง7ช่อง8ดูขำๆดูแบบเอ้ยเห็นคนก่อนนะคือผ่านตลอดอะไรเงี้ยช่อง8ก็คือเหมือนเห็นมีคุณป้าคนนึงนะคะเหมือนเขาจะไปเยี่ยมลูกสาวแล้วเขาก็แบบเนี่ยป้าเขาคนภาษาไทยเนอะคือถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษคือสามารถสัมภาษณ์ภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าแล้วแต่เราว่าเราจะเลือกสัมภาษณ์ภาษาอะไรคุณป้าเขาก็แบบเนี่ยป้าอยากไปแบบไปเยี่ยมลูกอะไรเงี้ยแบบขอป้าไปนะให้ป้าไปนะแบบป้าอยากไปว่าสวยไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับก็น่ารักดีเขาก็พูดเป็นภาษาไทยแบบนี้กับช่อง8นะคะที่เป็นคอนซูเลทช่อง8เขาก็เหมือนแบบก็น่ารักดีอะแล้วเหมือนกับตัวกงสุลนะคะเขาก็เหมือนกับแบบโอเคเดี๋ยวดูให้นะเขาก็ดูคอมแล้วก็พิมพ์แล้วก็ดูเอกสารคุณป้าเนี่ยเหมือนช่อง8ดูเอกสารเยอะเหมือนดูเอกสารเกี่ยวกับลูกเขาเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ถูกแบบเรียนอะไรทำอะไรแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้นะคะก็ใช้เวลาสักพักนึงพอมาถึงคิวเจมี่ปุ๊บช่อง6ช่อง7ช่อง8ก็คือเต็มหมดช่อง6ก็ดูคุยนานเหมือนกับเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงทํางานเค้าก็คุยนานจะไม่รู้เค้าได้ไม่ได้นั้นแล้วก็ช่อง7ช่อง8ขอช่อง7ช่อง8นี่แหละขอใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผู้ชายช่อง8ก็เสร็จแหละก็รีบออกไปเค้าก็เลยเหมือนกับเรียกเจมี่เข้าไปเจมี่ก็แบบgood morning อะไรอย่างเงี้ยเค้าก็แบบhow are you เจมี่ก็แบบโอเคแบบI'm good. How are you? คือสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเจมี่จะแปลเป็นภาษาไทยให้เพราะว่าไม่อยากแปลหลายรอบนะคะสิ่งที่เขาถามก็คือWhat do you want to go to the U.S. ก็คือจะไปทำอะไรที่อเมริกานะคะเจมี่ก็บอกว่าอ๋อเจมี่แบบจะไปนิวยอร์กนะคะ3อาทิตย์นะคะเขาก็แบบโอเคหรอ3อาทิตย์หรออะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาก็แบบเขาก็ถามเกี่ยวกับอันนี้ก็คือจะไม่เรียนคำถามทั้งหมดนะเจมี่จะพูดคำถามทั้งหมดแล้วเขาก็แบบwhat do you do ก็คือทำอาชีพอะไรเจมี่ก็บอกว่าทำบริษัทนี้นะคะแล้วก็ทำบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบโอเคแล้วเขาก็ถามว่าแบบบริษัทอ่ะธุรกิจเป็นยังไงบ้างคือเขาถามว่า how is your business doing now ก็คือเหมือนถามว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงเจมี่ก็แบบ my business หมายถึงธุรกิจฉันอ่ะดีมากอันนี้คือความจริงคือดีจริงแบบธุรกิจดีขายดีแบบไม่ต้องห่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยฉันขายได้ฉันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่ารู้จักใครที่อเมริกาไหมจะไม่บอกว่าไม่รู้จักเขาบอกแบบ friends ก็แปลว่า no family no ก็คือขอให้ตอบตามความจริงนะคะคือใครมีเพื่อนรู้จักเขารู้จักใบที่เรากรอกอ่ะเขาก็ถามแบบตรงนั้นนะคะเราก็ถามว่าแบบ
มีลูกจ้างกี่คนนะคะแล้วเขาก็ถามว่าแบบไปทำอะไรที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยเจมี่ก็แบบจะไปทำอะไรอันนี้เป็นคำถามที่คือจริงๆเราจะไปนิวยอร์กคือเราแค่จะไปกินนอนแล้วก็ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนี่คือความจริงนะคะคือเขาจะก็บอกเขาไปว่าอ๋อจะไปบอดเวย์แล้วก็ไปช้อปปิ้งแล้วจะก็บอกอ๋อจะไปแซ็กส์อะไรเงี้ยก็ตอบแค่นี้จริงๆคือแบบตอบแค่นี้จริงๆว่าจะไปช้อปปิ้งแล้วก็จะไปบอดเวย์เขาก็แบบโอเคคือเจมี่มองว่าไม่ต้องไล่ลิสต์มาแบบวันที่หนึ่งนะตอน8โมงเช้าฉันจะกินข้าวตอนเที่ยงฉันจะไปมิวเซียมตอนเย็นฉันจะไปดูไฟอะไรเงี้ยไม่ต้องดีเทลขนาดนั้นจะไม่ตอบแค่นี้จริงๆคือตอบแค่ว่าฉันจะไปช็อปฉันจะไปช้อปปิ้งแล้วฉันก็จะไปทำอะไรบ้างเขาก็โอเคเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าแบบรายได้ปีที่แล้วอะเท่านี้หรออะไรเงี้ยไม่จะไม่ก็บอกว่าโนไม่ใช่ขอที่รายได้ที่เขาพูดมาคือเป็นของปี2020ไม่ใช่ของปี2021เพราะว่าปี2021อ่ะตัวรายได้มันยังไม่ได้ซับมิตที่ตัวของ IRS หรือ Revenue ของสรรพากรอะไรเงี้ยเขาก็แบบหล่อๆอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกจิมมี่ก็ฟังแล้วก็แบบเขาก็แบบเท่านี้หรอจิมมี่บอกไม่ใช่แล้วจิมมี่ก็บอกเขารายได้ว่าปีที่แล้วคือปี2021รายได้เท่านี้ก็คือใครได้บริษัทที่เราเขียนไปอ่ะมันรายได้เท่าไหร่แล้วก็มัน make sense ไหมกับสิ่งที่เราแจ้งไปอ่ะค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะจดบริษัทแล้วมันโนเนมหรือมันไม่เคยทำอะไรเลยเพื่อให้มันดูดีแล้วคิดว่าจะไปยื่นสเตทเมนต์ให้เขาดูอะโนนะคะเพราะว่าเขาอะไม่ดูสเตทเมนต์จะมีเลยนะคะไม่ดูเลยไม่ขอดูสเตทเมนต์เลยแต่เขาแค่พูดว่ารายได้เท่านี้หรออะไรเงี้ยคือเขาอะรู้รายได้จะไม่มองเลยว่าคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วเฟลอะค่ะเพราะว่าบริษัทคุณอะอาจจะไม่ได้ซับมิตตัวแท็กซ์จริงๆหรือคุณไม่ได้ยื่นรายได้จริงๆหรือคุณแค่เมคขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออย่าทำเพราะว่าเขารู้นะคะเขาสามารถเช็คได้ข้อมูลพวกนี้ไม่ถามอะไรแล้วเขาก็ถามแค่เนี้ยเขาก็ถามแค่เนี้ยค่ะแล้วเขาก็พิมพ์เสร็จปุ๊บเขาก็แบบโอเค you sign the proof แล้วมันก็แบบอ๋อโอเค thank you แบบ have a great day นะคะเขาก็แบบผ่านแล้วแค่นี้ถึงแม้จะตื่นเต้นคือทางกงสุลนะคะก็คือไม่ได้ขอดูเอกสารอะไรเลยไม่ได้ขอดูพาสปอร์ตไม่ขอดูสเตทเมนต์ไม่ขอดูอะไรเลยนะคะคือไม่ขอดูอะไรของจะมีเลยอะคือแบบโอเคแบบไม่แต่พาสปอร์ตเล่มเก่าขอดูว่าไปไหนมาบ้างหรือขอดูอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ขอนะคะคือจะมีก็จะเขียนนะคือใน5ปีอะจะมีไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะคะคือพร้อมติดโควิดก็2ปีแล้วใช่มั้ยก่อนหน้านั้นคือจะมีก็มีแค่ไปญี่ปุ่นไปพม่าแล้วก็ไปจีนนะคะจะไปจีนบ่อยหน่อยเพราะว่าไปงานแฟนว่าก่อนหน้านั้นก็คือมีไปเยอะมีไปยุโรปอะไรเงี้ยจะมีก็จะเขียนแต่มันก็ไม่ได้เขียนนะว่าก่อนหน้านั้นเขาถาม5ปีก็ถามก็เขียนเราไปใน5ปีในไป DS แต่ว่าก็กรอกว่าเราอ่ะจบจากอังกฤษนะเราเรียนที่อังกฤษมาเพื่อให้มันดูมีความน่าเชื่อถือเนาะให้แบบมีเรียนเมืองนอกอะไรเงี้ยจะไม่ให้ว่าเขียนลงไปแบบตรงนั้นนะให้มันดูน่าเชื่อถือมันก็จะโอเคแหละอะไรก็ประมาณนั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็แฮปปี้ดีใจแล้วก็ได้วีซ่ากลับมาแล้วนะคะในพาสปอร์ตเล่มใหม่ไม่โชว์ให้เพราะว่าไม่อยากโชว์ในพาสปอร์ตเล่มนี้นะคะอันนี้คือเป็นเล่ม10ปีนะคะได้พาสปอร์ตมาแล้วนะคะก็เร็วมากสำหรับการทำวีซ่านี่นะคะได้มาแล้วนะคะผมยาวเพราะฉะนั้นคือใครที่จะทำวีซ่าอเมริกาก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะก็คือขอให้พูดความจริงนะคะแล้วก็ขออย่างนึงคืออย่าคิดโดดวีซ่าเพราะคุณจะทำให้คนไทยนะคะขอวีซ่ายากขึ้นนะคะคือขอให้เห็นใจกับเพื่อนร่วมประเทศด้วยนะคะว่าอย่าทำอะไรที่มันแบบลำบากชีวิตคนอื่นเขามากอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าคุณจะไปทำงานไปอะไรก็ขอให้ขอวีซ่าที่มันถูกต้องนะคะคือไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนอะอย่าไปโดดวีซ่าเพราะว่ามันทำให้คนร่วมชาติเนี่ยมันลำบากนะคะก็ยังไงก็ไม่ต้องส่งเมสเซจ DM มาถามเรื่องเกี่ยวกับการกรอกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจะไม่ตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณอ่ะควรที่จะไปกรอกเองคือข้อมูลทั้งหมดที่จะมีพูดมาคุณก็เอาไปอะแดปต์ใช้กับสถานการณ์ของคุณได้นะคะก็ไม่ต้องส่งข้อความมาถามนะคะว่ากรอกยังไงหรือว่าเขียนยังไงดีหรืออะไรเงี้ยคือจะไม่ได้รับปรึกษานะคะก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะก็ขอให้พูดความจริงอะค่ะจะมีหวังว่าทุกคนคงจะได้วีซ่าแล้วก็ได้ไปเที่ยวอเมริกากันนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์การไปเที่ยวอเมริกาออกมานะคะใน channel ของเจมี่นะคะก็ติดตามกันได้นะคะแล้วไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย